วัสดีครับสวัสดีครับพี่เกสวัสดีค่ะซันเดย์วันนี้มาเจอกันอีกแล้วใช่ครับเวลาดีๆแบบนี้ครับกับไลฟ์สตอรี่รายการที่รวมทุกเรื่องราวที่คุณจะต้องกดไลค์นั่นเองใช่แล้ววันนี้เนี่ยในช่วงไลฟ์สไตล์นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายคนต้องไลค์ตั้งแต่หัวข้อทำไมครับพี่เรามีวิธีแก้รักแร้ดำให้กลับมาขาวกระจ่างใสถือว่าเป็นปัญหาของใครหลายคนและช่วงซัมเมอร์เขาก็จะอาจจะใส่ชุดว่ายน้ำแขนกุดเนี่ยนะอาจจะได้มั่นใจในวงแขนกันมากขึ้นครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ไลฟ์ทูทอครับเราจะพูดคุยกับพี่แป๋วภัทรวีบุญประเสริฐนั่นเองพิธีกรมากความสามารถนะครับวันนี้เขาจะมาอีกหนึ่งบทบาทเป็นนัก NLP ครับเป็นโค้ชสอนการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนี่น่าสนใจนะคะต้องติดตามให้ดีค่ะส่วนตอนนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆนะคะกับครั้งแรกเลยนะคะของ A Time Showbiz ค่ะที่จะพาคุณเนี่ยไปพบกับศิลปินระดับตำนานนะคะในคอนเสิร์ตกล่อมกรุ่งคอนเสิร์ตทรงคุณค่าที่ลูกทุกคนนะคะต้องพาพ่อแม่เนี่ยมาดูเลยซึ่งงานนี้นะคะก็จะได้พบกับศิลปินแห่งชาติศิลปินเจ้าของรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานศิลปินหนึ่งในผู้ก่อตั้งวง The Impossible นะคะแล้วก็ศิลปินเจ้าของเสียงร้องเอกลักษณ์ที่หลายคนเนี่ยประทับใจค่ะใช่ครับซึ่งงานนี้ครับเกิดขึ้นวันที่3แล้วก็4พฤษภาคมนี้ครับที่ Royal Paragon Hall นะฮะจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับบัตรมีราคา 4,000 3,000 2,500 แล้วก็ 2,000 บาทนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้กับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสนั่นเองครับใช่แล้วส่วนหัวข้อ SMS ของเราวันนี้นะคะคุณมีวิธีเรียกเงินเดือนขึ้นอย่างไรส่งมาได้นะครับ464246นะครับวันนี้ของรางวัลเป็นแว่นสุดเก๋นี่สไตล์วินเทจจากรีไวซ์นั่นเองไปใส่รับซัมเมอร์กันได้เลยนะครับดีมากนะคะมูลค่า 5,760 บาทนะคะนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าช่วงแรกกันดีกว่าครับกับ Live Today ครับกับช่วงไลฟ์ทูเดย์ของเราวันนี้นะคะเขาบอกว่าคือหมายว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นช้างเท้าหน้าคนโบราณมักจะพูดแบบนี้เนาะแต่ผู้หญิงก็จะบอกว่าผู้หญิงก็จะเป็นช้างเท้าหลังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะคะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยมีความเท่าเทียมกันในหลายประการนะแต่จริงๆแล้วก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในความเท่าเทียมอันนี้เนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างที่ห่างกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องอะไรครับพี่เรื่องเงินค่ะ เรื่องอัตราค่าจ้างเพราะว่าขณะในประเทศสวีเดนเองนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยนะคะมีความเท่าเทียมกันสูงเป็นอันดับ4ของโลกแล้วเนี่ยนะคะก็ยังอดทนไม่ได้นะคะกับช่องว่างระหว่างความเท่าเทียมกันในเรื่องของอัตราเงินเดือนเพราะว่าผู้ชายนะคะในสวีเดนเนี่ยเงินเดือนเขาเนี่ยสูงกว่าผู้หญิงเฉลี่ยนะเดือนละ682เหรียญดอลลาร์สหรัฐเยอะนะพี่ใช่ถ้าเป็นภาพรวมของทั้งประเทศเลยนี่ก็คือผู้ชายจะได้เงินเดือนสูงกว่าผู้หญิงเกือบหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถ้าเป็นชั่วโมงแล้วหมายความว่าผู้ชายเนี่ยทำงานถึงแค่4โมงแล้วกลับบ้านไปนอนได้แล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็ทำงานต่ออีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะได้กลับบ้านไปทำกิจกรรมที่ตัวเองอยากจะทำเพราะว่าทั้งหมดที่เล่ามามันทำให้รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมเลยเพราะฉะนั้นค่ะองค์กรพิทักษ์สวัสดิภาพทางสังคมของสวีเดนนะคะเขาก็เลยมอบหมายให้เอเจนซี่โฆษณาหนึ่งจัดการรณรงค์เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้หญิงใช่เป็นคลิปออกมานะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่าHow to get a rest in 47 seconds นะคะเขาเสียดสีมากเลยนะว่ารู้ไหมเนี่ยถ้าว่าอยากจะเป็นผู้หญิงแล้วอยากจะขึ้นเงินเดือนเร็วๆเนี่ยต้องทำยังไงต้องยังไงครับพี่คลิปนี้ก็เลยบอกว่าง่ายจะตายก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายสิหมายถึงว่าเปลี่ยนลุคนี่ไงใส่วิกติดผมอะไรอย่างนี้หรอแค่นี้เองแล้วก็การถ่ายทำอย่างที่เห็นนะคะเขาใช้วิธีถ่ายแบบวันช็อตก็คือรวดเดียวจบไม่มีการตัดต่อไม่มีเอดิตอะไรทั้งสิ้นนี่นะพี่เห็นไหมนี่ไงดูเป็น CEO เลย ซึ่งเราก็จะเห็นหนึ่งวิธีการแปลงโฉมจากผู้หญิงเป็นผู้ชายได้อย่างน่าทึ่งมากนะคะของ Make Up Artist นะคะซึ่งท้ายคลิปเนี่ยเขาก็จะมีการชวนให้ทุกคนเนี่ยค่ะมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็คัดค้านความไม่เท่าเทียมกันอันนี้นะคะผ่านเว็บไซต์ www.beaman.se นะคะซึ่งก็จะมีแอปพลิเคชันที่แบบง่ายๆให้ผู้หญิงอยากจะลองเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ชายก็ใส่หน้าตัวเองลงไปแล้วก็จะมีแบบรูปตัวเองที่เป็นเวอร์ชันผู้ชายแล้วก็มีสาขาอาชีพหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยเก๋ดีพี่เก๋ไรอ่ะเอาไปลองแล้วขั้นตอนแรกเอาไปลองใส่แอปก่อนว่าหน้าตาตอนที่เป็นผู้ชายจะเป็นยังไงเนาะเอามาแต่ว่าได้เงินเดือนขึ้นดีจริงเหรอพี่เก๋ลองเอามาส่งให้น้องดูด้วย
หรอกลัวดูไม่ดีมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเสื้อผ้ากางเกงที่เราสวมใส่เนี่ยแหละนะครับเขาบอกว่าเป็นกางเกงที่เปลี่ยนสีได้สำหรับนักกีฬาวีลแชร์เอ็กซ์ตรีมคุณสมบัติพิเศษคือเวลาเราเกิดบาดเจ็บส่วนไหนของร่างกายกางเกงจะแสดงสีออกมาอ๋อบอกตำแหน่งที่เจ็บบอกตำแหน่งก็ดีเนาะเก๋มากครับซึ่งปัจจุบันครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมครับเป็นกีฬาที่ผัดผลแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นนะฮะแพร่หลายในทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกกลุ่มครับแม้กระทั่งคนที่แข่งครับก็มีร่างกายไม่ครบ32ครับเนื่องจากไม่กี่ปีมานี้ครับเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมรูปแบบใหม่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายโดยก็จะมีการประยุกต์ครับใช้กีฬา BMX ครับที่ใช้จักรยานเนี่ยเป็นอุปกรณ์เล่นผัดผลแทนการใช้วีลแชร์นะครับแล้วอย่างที่รู้กันว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นกีฬาที่อันตรายแล้วก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากนะฮะยิ่งแค่การบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นอัมพาตครึ่งล่างก็คือมีขาแหละพี่เกตแต่ว่าเขาไม่รู้สึกในส่วนของช่วงล่างไงพอเล่นไปเรื่อยๆมันหลัดบาดเจ็บเขาก็ไม่รู้สึกใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายเขาภายหลังครับซึ่งงานนี้ครับเขาก็เลยมีการคิดนวัตกรรมครับเป็นทีมผู้ออกแบบนั่นเองนะครับเป็นออกแบบชื่อว่ากางเกงบรูซชื่อว่ากางเกงบูสต์นั่นเองนะครับค่ะซึ่งเขาบอกว่าสำหรับผู้เล่นกีฬาวีลแชร์เอ็กซ์ตรีมครับจะมีการใช้เทคโนโลยีก็คือว่าจะมีแผ่นฟิล์มที่สามารถแสดงตำแหน่งและความรุนแรงของการบาดเจ็บมาในรูปแบบของกางเกงที่เราสวมใส่เป็นเกงเหมือนเกงเอวสูงครับผลิตจากผ้าที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีแล้วก็ให้อิสระในการเคลื่อนไหวพร้อมทั้งกางเกงเนี่ยเขาจะมีช่องใส่แผ่นฟิล์ม อยู่ข้างในครับบริเวณส่วนต่างๆครับว่าจะเป็นกระดูกเชิงกรานกระดูกต้นขากระดูกน่องหรือว่ากระดูกสะบ้าพอเมื่อแผ่นฟิล์มได้รับแรงกระแทกเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนระดับตามแรงกระแทกสมมติโดนนิดนึงก็จะเริ่มแดงมีสีแล้วถ้าโดนหนักกว่านี้มันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเป็นการเตือนว่ายิ่งหนักกว่านี้ก็จะมีความอันตรายมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะซึ่งถือว่าเป็นผลดีครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่อยากจะเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่ก็เรื่องร่างกายส่วนล่างอาจจะไม่มีความรู้สึกนะถือว่าเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งเสื้อผ้าที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากเลยดีนะคะส่วนแล้วก็ SMS ของเราวันนี้ค่ะคุณมีวิธีเรียกเงินเดือนขึ้นอย่างไรส่งมาแชร์กับเราได้นะครับ464246นะครับวันนี้ของรางวัลเป็นแว่นตาจาก Levi's นั่นเองเย่เดี๋ยวช่วงหน้าไลฟ์สไตล์รออยู่นะคะเซนแอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋ามาแล้วค่ะช่วงนี้ไลฟ์สไตล์บายเซนแอนนานะคะวันนี้สาวๆคนไหนที่กุ้มใจเรื่องใต้วงแขนใช่ซัมเมอร์อยากจะใส่ผ้าขุดใส่เดี่ยวหรือว่าจะใส่ชุดว่ายน้ำก็แบบอ๋อไม่มั่นใจยกมือก็เพื่อนเธอแค่นี้จะเรียกเพื่อนยังไม่อยากจะเรียกเลยแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีวิธีแก้ปัญหารักแร้ดำนะคะเอามาฝากกันนะคะเราจะได้สามารถมั่นใจได้ให้ทันซัมเมอร์นี้นะคะมาดูกันวิธีแรกเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือให้คุณนี่หยุดการถอนแล้วก็แว็กขนรักแร้ซะนี่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันจะได้ลดการอักเสบแล้วก็รบกวนผิวไม่ให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ดำคล้ำมากกว่าเดิมถ้าจำเป็นจะต้องกำจัดขนจริงๆเนี่ยแนะนำให้ใช้วิธีการโกนแทนนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้โรออนที่มีส่วนผสมด้วยนะคะของน้ำหอมอย่างบางทีเวลาที่คนไปทำเลเซอร์เขาก็จะไม่ให้ใช้โรออนเขาจะให้งดเพราะว่ายิ่งมีน้ำหอมแอลกอฮอล์จะยิ่งให้ดำถูกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีไอ้พวกส่วนผสมอื่นๆที่จะทำให้วงแขนมันจะคล้ำขึ้นมาอีกด้วยนะคะมีส่วนผสมของน้ำหอมนั่นเองนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวเนี่ยเกิดการแพ้แล้วก็รอยดำได้ง่ายด้วยทางที่ดีนะคะให้เลือกใช้โรออนที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมจะดีที่สุดนะครับอันนี้วิธีแรกวิธีแรกผ่านไปค่ะ
อันต่อมานะคะต้องบอกว่ารักแร้ของเราก็ต้องบำรุงด้วยใช่ไหมคะซันเดย์จริงเหรอพี่ใช่มีครีมไปทาอย่างนี้เหรอใช่แล้วนะคะแต่ก่อนหน้านั้นค่ะก่อนที่จะบำรุงเนี่ยเราจะต้องสครับผิวใต้วงแขนเป็นประจำด้วยนะคะทุกครั้งเลยนะคะขณะอาบน้ำแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเวลาฟอกสบู่เนี่ยก็อย่าใช้แบบมือตบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างมันก็ไม่ได้เราจะต้องนี่ก่อนค่ะต้องใช้ใหญ่บวบหรือว่าฟองน้ำเนี่ยนะคะขัดเบาๆเป็นประจำเพื่อป้องกันจักจี่เนาะจักจี่เหรอน้องเป็นถ้าไปสปาถ้าคนอื่นทำให้จักจี่ใช่แต่ทำเองก็คงไม่ใช่เราก็จะรู้จุดของเรานะคะคือที่ต้องทำแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีคราบไขมันเกาะไอ้คราบพวกนี้บางทีมันก็มาจากโกลออนหรืออะไรก็ตามเหลือไฟเนาะด้วยนะคะอยู่บริเวณรักแร้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องขัดผิวด้วยสูตรสมุนไพรธรรมชาติสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะใช้เนื้อมะขามเปียกผงขมิ้นหรือว่ามะนาวผ่าซีกนะคะถูนวดให้ทั่วรักแร้เลยแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีเขาบอกว่าสำหรับมะนาวนะคะให้ขัดประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกเพื่อป้องกันกรดในน้ำมะนาวกัดผิวเดี๋ยวมันก็จะแพ้อีกก็ไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ขาวกระจ่างใสขึ้นเมื่อสครับเสร็จอาบน้ำเช็ดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีครีมบำรุงที่เหมือนผิวพรรณร่างกายหน้าของเราปกติใช่ก็ต้องมีครีมทาครับเขาบอกว่าครีมบำรุงที่สาวใช้ทาใบหน้าแล้วก็ผิวกายอยู่เป็นประจำเนี่ยสามารถนำมาใช้กับช่วงสักแร้ของเราก็ได้เช่นเดียวกันเพียงแค่เลือกครีมที่มีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งหรือว่าวิตามินซีทาก่อนนอนครับเพื่อช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดความดำคล้ำใต้วงแขนก็จะให้ขาวยิ่งขึ้นได้มันก็จะช่วยได้ใช่เพราะว่าพวกครีมทาผิวมันจะมีอยู่แล้วไงพวกไวท์เทนนิ่งวิตามินซีอย่างเงี้ยก็ทาเลยมาช่วงนี้ก็ได้ไม่เคยจะบำรุงเลยลองดูพี่รอในเขาดูดิซินะครับส่วนอีกหนึ่งวิธีถือว่าเป็นทางลัดที่จะสายหลายๆคนเลือกใช้แล้วก็ได้เห็นผลเร็วนะครับเขาบอกว่าคือการเลเซอร์รักษารักแร้ดำนั่นเองแต่เขาบอกว่าเจ็บนะพี่ต้องอย่างเงี้ยจริงเหรอพี่เกดเคยไหมปิดเสียงร้องอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าวิธีนี้ครับเหมาะกับสาวๆที่ใจร้อนแล้วก็ต้องการมีรักแร้ที่ขาวยังมีประสิทธิภาพครับด้วยการทำเลเซอร์เพื่อรักษารักแร้ดำครับให้ขาวเนียนขึ้นภายในแค่4สัปดาห์เท่านั้นแถมที่สำคัญพอขาวแล้วขนก็ไม่ขึ้นด้วยใช่แต่ที่สำคัญต้องทนเจ็บแต่มันเขาจะเร็วมากมันจะเหมือนใช้ยางดีดอะพี่ความรู้สึกแบบเพราะน้องเคยเลเซอร์ที่หนวดมันก็คงคล้ายกันนะฮะเอาเป็นว่าใครที่สนใจวิธีไหนก็ลองปฏิบัติดูแล้วกันเริ่มแรกก็เนี่ยแหละทำความสะอาดเลิกหลีกเลี่ยงการใช้น้ำหอมแอลกอฮอล์ก็น่าจะโอเคแหละถ้าไม่ได้จริงก็ค่อยไปเลเซอร์หาคุณหมอเนาะดีค่ะอันนี้ก็คือเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะและอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อยากจะแนะนำสาวๆสำหรับตัวช่วยดีๆค่ะที่จะทำให้คุณเนี่ยขาวใสด้วยวิธีง่ายๆสบายกระเป๋านะคะอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนต์แอนนาไวท์นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในรูปของเครื่องดื่มค่ะที่กำลังไปที่ยอมรับอย่างดีเลยจากผู้บริโภคค่ะเพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะต่อต้านอนุมูลอิสระที่ยอดเยี่ยมช่วยรักษาระดับวิตามินซีในร่างกายให้หมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเราได้นานขึ้นนะคะเพียงแค่นี้ถึงแม้ว่าร่างกายเนี่ยจะอ่อนล้าแค่ไหนสาวๆก็อุ่นใจได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนต์แอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋าค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนแอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋าแน่นอนครับและช่วงนี้ครับเหมือนเดิมครับไลฟ์สไตล์ครับมีเรื่องราวเก๋ๆมาฝากสาวๆอีกแน่นอนครับวันนี้เราจะพาไปลุยกันนอกสถานที่วันนี้ครับพี่แนนจะพาเราไปบุกบ้านของคนรักแมวหรือว่าบ้านแมวชอบพี่ชอบแมวมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าบ้านแมวที่เขาพูดถึงเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีแมวเยอะน่ารักแค่ไหนนะครับสวัสดีค่ะในช่วงไลฟ์สไตล์กับหลากหลายเรื่องราวที่คุณจะต้องกดไลค์วันนี้แนนพาคุณผู้ชมมาพบกับ4สายพันธุ์สุดท้ายของแมวไทยที่ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนแมวไทยโบราณอัมพวาค่ะรักแมวไทยโบราณจังหวัดสมุทรสงครามที่นี่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการมานานกว่า12ปีแล้วค่ะเพราะว่าแมวไทยที่นี่จัดเป็นแมวไทยสายพันธุ์แท้ซึ่งหาดูยากมากๆนะคะอย่างในประเทศไทยของเราค่ะทราบมาว่าแมวไทยสายพันธุ์แท้เหลือเพียงแค่4,000ตัวเท่านั้นเองค่ะ
ความสวยงามและสง่างามของแมวไทยนะคะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศค่ะว่าติดอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะจนทำให้แมวไทยในชื่อของ Siam Miss Cat นะคะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยของเราค่ะมองย้อนไปในสมัยก่อนนะคะแมวไทยจะมีทั้งหมด27สายพันธุ์ค่ะโดยแบ่งออกเป็น17สายพันธุ์มงคลแล้วก็อีก6สายพันธุ์อวมงคลด้วยนะคะโดยสายพันธุ์มงคลค่ะได้แก่นินรัตวิลาศสุภลักษณ์ก้าวแต้มมาเลศแซมเสวตรัตนกำพลวิเชียรมาศนินจักมุลิลากรอบแว่นปัดเสวตกระจอกโกนจาจตุบทการเวกและสิงห์เสพค่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะแมวไทยพันธุ์แท้ในประเทศไทยของเราเหลือเพียงแค่4สายพันธุ์เท่านั้นเองค่ะและกรงด้านขวามือของนายตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแมว4สายพันธุ์ไทยแท้ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีเรียงมาเลยค่ะตั้งแต่ตรงนี้สุภลักษณ์หรือว่าทองแดงนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็คือแมวโคราชหรือว่าแมวสีสว่างนะคะส่วนเดินเลยมาอีกนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือโกนจาหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือดำปลอดนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะนี่เลยนะคะอันนี้อาจจะเห็นกันได้บ่อยวิเชียรมาศค่ะก่อนนะคะผู้ที่สามารถเลี้ยงแมวมงคลได้ก็จะมีแค่ในรั้วในวังเท่านั้นแหละค่ะสามัญชนคนธรรมดาไม่สามารถเลี้ยงได้เลยค่ะแมวไทยจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆสำหรับคนไทยสมัยโบราณค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน่าใจหายมากๆค่ะที่ปัจจุบันชาวต่างชาติกลับให้ความสำคัญกับแมวไทยและถือว่าเป็นสัตว์ล้ำค่าสำหรับพวกเขามากกว่าคนไทยซะอีกนะคะทราบอย่างนี้แล้วในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ควรที่จะหันกลับมาช่วยกันอนุรักษ์แมวไทยกันเยอะๆนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นแมวพันธุ์สุภลักษณ์ค่ะทองแดงนะคะเป็นสีทองแดงค่ะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเคยมีต่างชาติมาขอซื้อด้วยเงินจำนวนสูงถึง 6,000 ยูโรค่ะแต่ว่าคุณลุงของเรานะคะไม่ยอมขายค่ะอยากจะอนุรักษ์ไว้ที่บ้านเรานะคะโหถ้าตัวแพงให้เราคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัววันนี้ค่ะแนนได้พาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ทำความรู้จักกับสายพันธุ์แมวไทยไปแล้วบางส่วนนะคะแต่หากคุณผู้ชมที่เป็นคนรักแมวและมีความสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลที่ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณแห่งนี้นะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะเขาเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าแมวไทยก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยล่ะค่ะมาร่วมกันอนุรักษ์แมวไทยกันตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆกิจกรรมวันนี้ของเราไลค์กันหรือเปล่าคะไล่เลยนะฮะเอาใจคนรักแมวแล้วก็เป็นแมวจริงๆเป็นแมวไทยที่หาดูยากนะเก๋เนาะแมวค่าตัวแพงด้วยนะเมื่อกี้แพง SMS ของเราค่ะอย่าลืมส่งมาด้วยนะคะว่าคุณมีวิธีเรียกเงินเดือนขึ้นอย่างไรส่งมาเลยทาง SMS 4642466ใช่แล้วครับวันนี้ของรางวัลเป็นแว่นสุดเก๋จาก Levi's มูลค่า 5,760 บาทนั่นเองนะคะค่ะช่วงหน้าไลฟ์ทูทอล์คแล้วนี่ใครอยากโค้ชชีวิตของคุณให้ดีขึ้นต้องติดตามใช่ครับพี่แป๋วภัทรวีบุญประเสริฐรออยู่เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวครับช่วงนี้ไลฟ์ทูทอล์คค่ะซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้แล้วนะคะว่าเราได้รับเกียรติจากคุณแป๋วภัทรวีบุญประเสริฐนะคะซึ่งเป็นพิธีกรข่าวบันเทิงอารมณ์ดีแห่งรายการ Nine Entertain นะคะที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่เธอถึงขั้นบอกว่าชีวิตของเธอเนี่ยนะคะเคยถึงขั้นที่เรียกว่าไปไม่เป็นมาแล้วไปพบกับคุณแป๋วกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ยิ้มแย้มสดใสจริงอารมณ์ดีเหมือนในทีวีเลยนะอยากจะถามเลยเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื้อถึงขั้นแบบไปไม่เป็นนี่มันยังไงคะดูแฮปปี้ดูแฮปปี้สดใสสีหน้าดูช่ำชื่นดีก็คือสงสัยคำว่าอาการไปไม่เป็นตอนนั้นคืออะไรใช่ไหมนั่นสิพี่ถึงแบบเป็นจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยโอเค
ที่แบบจะไต่ลำดับอย่างนี้มันเหมือนพอเราเริ่มอายุมากขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็ซัดไป43ซึ่งตอนนั้นย้อนกลับไปก็เข้า40มันเป็นช่วงวัยวิกฤตพอดีแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นฟรีแลนซ์ไม่มีงานประจำอะไรคือที่เราเห็นหน้าจอเนี่ยเราเป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะรู้สึกสั่นไหวไม่มั่นคงแล้วก็เป็นคนไม่มีตังเก็บเพราะว่าตังเก็บเนี่ยได้มาก็จะปล่อยออกได้มาปล่อยออกได้มาใช้ไปเรื่อยๆปล่อยไปกับอะไรคะเยอะแยะคือแบบว่าได้ตังมาเงินมันก็มีนะแต่พอได้ฝั่งนี้ปุ๊บมันจะย้ายฝั่งอ่ะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดพอเริ่มมาถึงจุดนึงทำไมเพื่อนๆรุ่นเดียวกับฉันหรือรุ่นน้องฉันนิดหน่อยเนี่ยเขามีบ้านมีรถมีอนาคตแล้วฉันล่ะทีนี้แหละมามองตัวเองละใช่แล้วก็ไปทำธุรกิจบ้าบอคอแตกทำร้านทำผมอะไรเจ๊งหมดร้านทำผมเจ๊งงั้นฉันเปิดร้านขายเสื้อผ้าเจ๊งค่ะมือหนึ่งเจ๊งงั้นฉันเปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสองเจ๋งอีกทีนี้แหละเวลาที่เรามีประสบการณ์ของการผิดพลาดอยู่ได้ตลอดเวลาเราจะคิดไม่ออกว่าแล้วแบบไหนถึงจะใช่เริ่มไปไม่เป็นมันก็เริ่มตันแล้วใช่ไหมพี่ตอนนั้นตันอาจจะถามว่าหน้าจอยังอยู่ไหมในเอ็นเตอร์เทนดิฉันก็ยังอ่านอยู่ค่ะแต่ถามว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมองซ้ายมองขวามีแต่เด็กนี่ก็เด็กเห็นไหมมีเด็กเข้ามาแล้วก็จะแบบว่าเริ่มเครียดอย่างเงี้ยแล้วดิฉันล่ะดิฉันไม่มีวันจะสาวกว่านี้แต่มันจะต้องแก่ลงแก่ลงเราก็เริ่มคิดทีนี้แหละอาการไปไม่เป็นก็เริ่มเกิดเริ่มเซ็งเริ่มซึมแต่หน้าจอนางก็ยังละลื่นอยู่ใช่เพราะยังเห็นพี่แบบทุกวันใช่นางละลื่นตลอดเออแต่ข้างในมันไปไม่เป็นละไปไม่เป็นขนาดไหนคะกลับบ้านมานี่คือนั่งมึนทำอะไรไม่ถูกมึนคือมึนจนคนอื่นรอบข้างสังเกตเห็นเลยเพื่อนเพื่อนที่สนิทกันจะรู้เลยว่าเฮ้ยแกเป็นอะไรป่าวะคือมันคนเราอะมันบางทีมันกลัวอนาคตอะแล้วแฟนก็ไม่มีบ้านก็ไม่ได้จะรวยอะไรแล้วตัวคนเดียวแล้วก็แก่ไปกูเริ่มกลัวดีฟังดูน้อยไปอย่างน้อยมากอยู่อย่างงี้ตลอดเลยแบบฉันจะทำไงชีวิตดีเออแล้ววันหนึ่งกัลยาณมิตรก็บอกเฮ้ยแกลองเข้าอบรมเข้าเรียนอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองไหมเพื่อใจตัวเองอะสักหน่อยไหมเราก็แบบไร้สาระมันมีการเรียนแบบนี้มีอ๋อมีคือตอนนั้นพี่แบบไม่รู้เรื่องหรอกแต่พี่แบบรู้สึกไร้สาระฉันจะไปเรียนทำไมกันล่ะแต่คนมันหลังชนฝาหมาชนตรอกก็ได้วะก็ลองดูก็ไปเรียนค่ะทีนี้พอเริ่มเข้านั่งเรียนก็แบบระหว่างที่เรียนตัดสินใจว่าฉันจะทำทุกวิถีทางที่ฉันจะต้องรู้สึกดีขึ้นดังนั้นทำให้เวลาที่ไปเรียนอ่ะมันเต็มไปด้วยความตั้งใจแล้วก็นำทุกอย่างมาปรับใช้เพราะเราได้ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่ยอมเป็นอย่างนี้แล้วพอเรียนไปเรื่อยๆมันก็เพลินของมันเรื่อยๆเอามาปรับใช้ปรับใช้ปรับใช้แล้วเรามีความรู้สึกว่าสภาพข้างในของเราอ่ะมันดีขึ้นจากคนที่ไม่กล้าของเงินเวลาไปเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยโอ้ยเวลาจะแบบคิดค่าตัวทีนึงนี่แบบทำไมต้องไม่กล้าด้วยยังไม่กล้าคนจ้างงานเนาะคือกลัวเขาปฏิเสธถ้าขอมากๆอ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าคนอย่างฉันมันก็ได้แค่นี้ก็พอแต่ใจก็อยากได้มากๆแล้วก็อิจฉาคนที่เขาขอได้มากแต่ก็ไม่กล้าแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่พอนานๆเข้าเราเริ่มตระหนักถึงคุณค่าตัวเองเริ่มหันกลับมาดูตัวเองรักตัวเองเรามีพัฒนาการบางอย่างขึ้นปัจจุบันนางเรียกค่าตัวแรงค่ะกินปลาป๋องเหมือนกันเรียกค่าตัวแรงเขาก็ไม่เอาเรียนอะไรบ้างคะพี่แป๋งที่เรียนใช่ไหมคะเขาเรียกว่า NLP Neuro Linguistic Programming คือการโปรแกรมสมองด้วยภาษาพูดแบบง่ายๆโครงสร้างมันจะเป็นอย่างนี้เอาแบบคร่าวๆง่ายๆเลยนะสมองเราคิดได้ทีละหนึ่งเรื่องไม่ว่าเราจะพูดเป็นคำอะไรก็แล้วแต่สมองเรารับเป็นภาพแล้วภาพที่เต็มไปด้วยอีโมชันมีความประทับใจสะเทือนใจหรืออะไรก็แล้วแต่สูงๆภาพจะเป็นภาพสีแล้วภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องการมันภาพนี้เราจะผลักไปไกลๆและภาพจะเริ่มเบลอๆจนออกแนวขาวดำแล้วสมองไม่รู้จักคำว่าไม่พี่แป๋วทดสอบเช่นห้ามคิดถึงสีชมพูเนี่ยคิดแล้วนะมาแล้วจักรยานสีแดงไม่มีอย่าคิดถึงจักรยานสีแดงอย่าคิดเห็นไหมคะทีนี้ในฝั่งตรงข้ามเห็นไหมว่าสมองรับเป็นภาพแล้วไม่รู้จักคำว่าไม่เพราะฉะนั้นเวลาพี่แป๋วบอกว่าฉันเกลียดคนกินเหล้าฉันจะไม่มีแฟนขี้เมาเห็นไหมคะว่าภาพเนี่ยนั่งเป็นวงเลยแล้วเล่าเป็นกองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะเกิดปรากฏการณ์ที่คนบอกว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอฉันเกลียดคนกินเหล้ามากเลยแกแล้วฉันก็เกลียดคนเจ้าชู้เนี่ยเพราะพ่อฉันเจ้าชู้แล้วพ่อฉันกินเหล้าตลอดฉันเกลียดแฟนทุกคนที่ผ่านมากูเป็นอย่างนั้นหมดเลยโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้ค่ะหรือ
ฉันไม่อยากเป็นหนี้เลยอ่ะฉันเกลียดการเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันเป็นหนี้บัตรเครดิตเรามาคิดวิธีปลดหนี้ดีกว่าการปลดหนี้รอบหนึ่งรอบสองรอบสามแล้วคุณจะพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นหนี้ตลอดเช่นเขาก็จะไปเอาหนี้ก้อนใหญ่กว่ามากลบหนี้ก้อนเล็กแล้วก็บัตรเครดิตไม่เคยหายอะค่ะมันก็ยังมาเรื่อยๆเรื่อยๆงงไหมทำไมเพราะว่าคุณเนี่ยสมองเราโฟกัสได้ทีละเรื่องเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องปลดหนี้ภาพในหัวคือภาพหนี้เมื่อไหร่ที่สมองเรายิงสิ่งนี้เข้าไปพฤติกรรมเราจะไปเหนี่ยวสิ่งที่สมองเราบันทึกไว้เราคุยเรื่องหนี้ปลดหนี้สร้างหนี้สมองคิดแต่ว่าหนี้หนี้หนี้ปลดหนี้สร้างหนี้พฤติกรรมเราก็คือจะก่อหนี้เอาแล้วแก้ยังไงอะคะแก้ด้วยการเอาเรื่องของหนี้วางไว้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใช้หนี้นะคะยังต้องใช้อยู่ยังต้องใช้อยู่แต่การสร้างในหัวในการยิงนิวรอนเนี่ยคือเราคิดฉันจะปลดหนี้มันยิงพัวพัวปลดหนี้ปลดหนี้มันยิงคำว่าหนี้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 โครงข่ายนี้จะหนาขึ้นแปลว่าคุณไปก่อหนี้เราต้องอธิบายตรงนี้นิดนึงเหมือนเวลาคนหัดขับรถหัดขับใหม่ๆเราต้องบังคับตัวเองใช่ไหมพวงมาลัยซ้ายขวาเราต้องบิดอย่างนี้นานๆเข้าไม่เห็นต้องทำอะไรเลยคุยมือถือแล้วก็ขับเพราะอะไรช่วงที่เราบอกว่าเรากำลังฝึกอยู่มันจะมีการยิงนิวรอนค่ะขับครั้งที่1 2 3 4 5 6 7 8มันจะเป็นโครงข่ายที่หนาพอหนาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นระบบออโต้ไพลอตเป็นระบบอัตโนมัติเวลาเราคิดอะไรซ้ำๆก็จะเกิดระบบออโต้ไพลอตเหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าก็เหมือนกับฉันก็ไม่ได้คิดแต่เรามีพฤติกรรมนั้นเลยรู้อีกทีเป็นแล้วแล้วมันจะเกิดด้วยความไวมากเพราะว่าโครงข่ายที่เรายิงบันทึกเอาไว้เนี่ยมันเหนียวแน่นก็เลยจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าทำไมนะยิ่งเกลียดยิ่งเจอทำไมจนซ้ำซากมีแฟนผิดซ้ำซากทำไมเรื่องซ้ำๆถึงเกิดแต่ฉันก็ไม่ได้อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดเพราะมีการยิงคำสั่งที่เหนียวแน่นและบันทึกที่เหนียวแน่นไปเรียบร้อย NLP เนี่ยเขาศึกษามาเพื่อมาแก้ไขตรงนี้แล้วอย่างนี้คือพี่แปลเอาที่ศึกษามาจาก NLP นะคะมาปรับใช้กับปัญหาของตัวยังไงเนาะแรกๆรู้สึกเลยป่ะพี่ว่าเอ้ยมันดีขึ้นมันได้ผลอะไรอ่ะแรกๆเลยจะยังไม่รู้สึกแรกๆจะงงก่อนตัวพี่อ่ะนะคือพวกนี้เนี่ยเขาจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้เขาจะเจาะลึกไปถึงพื้นฐานความเชื่อว่าเธอมีความเชื่ออะไรบางอย่างเหรอถึงได้จนทั้งปีทั้งชาติทำไมเธอได้เงินมาแล้วเธอต้องกระจายมันไปทำไมเงินในบัญชีนะเกิน 5,000 เธอไม่สบายใจมีชุดความเชื่ออะไรซ่อนอยู่เราต้องกลับมาหาความเชื่อแต่พอในห้องก็ถามว่ารู้ไหมว่าตัวเองมีความเชื่ออะไรเรางงความเชื่อแปลว่าอะไรวะแล้วฉันมีความเชื่ออะไรเหรอพอไปถามไอ้ข้างๆงงพอกันมันบอกหนูก็ไม่รู้อ่ะพี่แรกๆเรางงก่อนพี่แป๋วเนี่ยหมกมุ่นวนเวียนอยู่กับเรื่องศาสตร์นี้อยู่พักถึงได้มาแยกแยะออกว่าพื้นความเชื่อของเราคืออะไรเรามีระบบการเกี่ยวเนื่องในหัวเรายิงอะไรอยู่เมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วต่างหากเราถึงจะเริ่มค่อยๆวางเส้นนั้นแล้วสร้างเส้นใหม่คืออย่างนี้ค่ะสมมติพี่แป๋วมีความเชื่อว่าคนอย่างฉันเนี่ยมันไม่ใช่อ้ำเพราะฉะนั้นเวลาฉันไปออกงานอะไรเงี้ยฉันก็คงเรียกค่าตัวได้ไม่เกิน 5,000 หรอกฉันไม่อ้ำฉันไม่กล้าขอเส้นนี้มันจะเหนียวแน่นมันเหนียวแน่นทำให้วันนึงที่ต้องเรียกค่าตัวแล้วมันจะจุกแบบไม่กล้าเท่าไหร่ก็ได้อะค่ะวางงบไปเท่าไหร่อะค่ะประจําเคยเป็นบ้างเป็นก็เอาพี่เท่าไหร่อะคะพี่มีไปเท่าไหร่อะโอเคไอ้ทรงนี้แหละไอ้ทรงนี้เปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะไม่งั้นมันจะเหนียวนำเราไปแล้วเราต้องทำยังไงอะคะคืออย่างนี้เรื่องสำคัญด้วยเนี่ยจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เป็นพิธีกรมือใหม่น้องใหม่หน้าใหม่เป็นกันหมดขนาดเป็นมานานเป็นพิธีกรมานานแล้วยังเผลอเป็นเลยเกรงใจเรื่องของเรื่องที่เราใช้คำว่าเกรงใจเพราะว่าเรากลัวเขาปฏิเสธแล้วลึกลงไปยิ่งกว่านั้นคือเรามีความเชื่อว่าเรามันก็คู่ควรกับเท่านี้แหละเกินกว่านี้ไม่ใช่หรอกคนอย่างฉันมันได้แค่นี้มันก็จะทำให้โครงสร้างของเราเป็นอัตโนมัติว่าพี่มีงบเท่าไหร่คะเป็นเลยต่อให้ข้างในคับข้องใจต่อให้รู้ว่าคู่ของเราเนี่ยได้สตังค์เยอะกว่าแต่เราก็จะยังงบก็ได้เท่าไหร่แหละก็ได้ค่ะโครงสร้างนี้คือความเชื่อบางอย่างที่เราไม่ยอมตระหนักหันกลับมาตระหนักถึงคุณค่าตัวเองคนเนี่ยคนอื่นมองเรามีค่าเท่าที่เรามองตัวเองไอ้เส้นที่เรารู้สึกว่าเรามีค่าน้อยไม่ต้องไปยุ่งวางเอาไว้วางเอาไว้เราอาจจะใช้มันมาทั้งชีวิตค่ะมันเหมือนกับกล้ามเนื้อเราซิทอัพมาให้ตายแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่ใช้มันกล้ามเนื้อชุดนั้นจะค่อยๆเหี่ยวระบบความคิดเหมือนกันว่างเฉยๆค่ะแต่เรามาคุยกันเส้นใหม่เส้นใหม่ก็คือหันกลับมาดูว่าคนอย่างฉันคือแบรนด์อะไรนี่สมมติมีโทรศัพท์มาคุณแปลวครับจะมีงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไม่ทราบว่าว่างไหมคะแล้วก็ค่าตัวนี้คิดยังไงแป๋วก็จะถามรายละเอียดทั้งหมดหลังจากนั้นแป๋วจะประเมินทั้งหมดซีเควนซ์งานแล้วทีนี้แป๋วจะมองกลับมาที่ตัวเองละแปลว่ามีประสบการณ์การทำงานมาตรงนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ปีฉันรู้ว่าฉันแฮนเดิลมันได้ฉันรู้ว่าฉันจัดวางอะไรได้แล้วมันเลิศเลอขนาดไหนฉันมีมูลค่า1 ชั่วโมง 50,000 บาท
ดังนั้นฉันก็จะบอกว่า1ชั่วโมง 50,000 บาทค่ะคือพูดไปเลยมั่นใจพูดเลยใช่คือตอนนี้ค่าตัวกันออกสายบรรยายเรื่อง NLP ของพี่แป๋วให้กับองค์กรอ่ะชั่วโมงละ 50,000 อยู่แล้วแรกๆไม่กล้าหลังๆเนี่ยเราปึ้งเข้าไปข้างในแล้ว 50,000 เป็นเรื่องชิลมากแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าคุณค่าของเราอ่ะเท่าที่เราเนี่ยจัดการกับตัวเองสมมุติว่าเราบอกว่าฉันมีมูลค่า 50,000 และฉันคือ 50,000 เวลาเราเรียกขอออกไปเนี่ยมันก็คือเส้นนี้แล้วถ้าคุณมั่นใจว่าข้างในของคุณมีมูลค่าเท่า 50,000 คุณคือกระเป๋าแบรนด์เนมที่ไม่เคยที่จะลดราคาหรือลงมาวางตลาดนัดคุณรู้ไม่ว่าวงจรนี้คนที่เขาบอกกับคุณเขาจะเห็นว่าคุณคือแบรนด์เนมอันนั้นและเหตุผลเดียวที่เขาไม่จ้างคุณเพราะเขาไม่มีตังค์ให้คุณไม่ได้แปลว่าคุณด้อยค่าถามว่ากระเป๋าแบรนด์เนมที่วางอยู่ในห้างในเชลฟ์แพงมันเคยลดราคาไม่มีแต่เราเก็บตังค์ไปซื้อมันมันขึ้นทุกปีเราก็เก็บตังค์ไปซื้อมันแล้วตัวของเราล่ะคะเขาบอกว่าลดลงหน่อยสิคะเรามีงบแค่ 5,000 ก็ได้ค่ะอ้าวตกลงจะเป็นกระเป๋าไหนแน่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนอื่นจะเห็นค่าคุณเมื่อคุณเห็นค่าตัวเองคุณต้องถามตัวเองว่าคุณมีมูลค่าเท่าไหร่แต่คำว่าคุณมีมูลค่าเท่าไหร่ต้องมาจากการวางเส้นประสาทใหม่ว่าฉันตัดสินใจละฉันมีมูลค่าชั่วโมงละ 50,000 เท่านั้นจบอะไรอย่างเงี้ยพอเส้นนี้มันพัวตลอดคุณฝึกบอกกับโลกบอกกับตัวเองว่า 50,000 ต่อชั่วโมง 50,000 ต่อชั่วโมงคุณรู้ไหมในอนาคตมันจะเป็นระบบอัตโนมัติ 50,000 ค่ะแล้วคุณจะไม่เสียใจไม่เสียดายเลยถ้าเขาไม่เลือกคุณเพราะคุณจะรู้ว่าคุณคือแบรนด์เนมแล้วมันยังคงวางอยู่ที่เชลนั่นและรอคนที่ใช่มาซื้อแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาไม่เลือกฉันหรอกเธอเพราะว่าฉันหน่อยอย่างนี้เนี่ยต้องถามเลยว่าจากนักเรียนใช่จากนักเรียนอ๋อแล้วกลายมาเป็นผู้บรรยายเออเป็นไปได้ไงคะมันเกิดอะไรขึ้นมันเพลินมันเพลินเวลามันเรียนแล้วมันได้ผลดีกับตัวเราเราก็จะเริ่มมันสนุกเออมันเริ่มเรียนเลยเถิดทีนี้เวลาเราเรียนเลยเถิดไปมากๆเนี่ยโครงสร้างของการเรียนก็จะเริ่มมีเป็นแบบpracticianer เป็น master ก็คือเริ่มเรียนเพื่อเป็นโค้ชแล้วมันจะเพลินไปเรื่อยๆ คนเวลาเราชอบเราสนุกอ่ะมันก็ไปของมันเรื่อยก็ต่อยอดไปเรื่อยไงเออพี่แป๋วก็เหมือนกันต่อยอดไปเรื่อยฉันก็เพลินของฉันไปเรื่อยคนก็อยู่ๆก็มาจ้างไปพูดเราก็เริ่มเห็นโครงสร้างเริ่มเห็นแล้วพอเวลาผ่านไปนับปีสิ่งหนึ่งนี่คือกฎเมื่อคุณเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่กฎของสิ่งหนึ่งจะนำไปสู่สิ่งหนึ่งเสมอการเป็นโค้ชของพี่แป๋วก็เหมือนกันเริ่มจากเรียนพาไปสิ่งหนึ่งเรียนอย่างนี้พูดอย่างนี้มันพาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสิ่งหนึ่งก็พาเรามาเจอกันตรงนี้เหมือนกันไงนั่นคือกฎมีคนมาปรึกษาปัญหาเนี่ยด้วยเรื่องอะไรเออโอ้ยฉันรู้ว่าคนในโลกใบนี้ปัญหาเยอะมากมีแม้กระทั่งส่งเมลมาถามว่าทำยังไงดีคะหนูไม่อยากให้ญาติของสามีมานอนกินอยู่ที่บ้านเลยค่ะอ้าวฉันจะรู้ไหมว่าทำยังไงอ่ะหนูจะทำยังไงถึงจะให้เขาออกมาจากบ้านได้คะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ตอบก็ไม่ได้เพราะว่านั่นก็คือแฟนคลับของเราที่เขาจะส่งข้อความมาในแฟนเพจเราก็ต้องตอบแล้วเวลาตอบก็คือเราต้องตรงกับความรู้สึกเรานะค่ะคือ NLP จะสอนว่าอย่าโทษดอกนอกตัวเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบงการชีวิตใครเธอออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเธอผิดต้องย้อนกลับมาว่าเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเธอได้ยังไงไม่ว่าเธอจะฝืนใจหรือเหตุอะไรก็แล้วแต่เธอเป็นคนอนุญาตให้เขาเดินเข้ามาตั้งแต่ก้าวแรกเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เธอต้องปรับที่ตัวเองและมนุษย์ไม่มีใครอ่านใจใครได้ถ้าเธอยังคงแบบเป็นนางฟ้าเก็บกดอดกลั้นเขาจะคิดว่านี่คือการอนุญาตชนิดหนึ่งมีทางเดียวเธอต้องใช้ชีวิตอย่างห้าวหาญตระหนักตัวเองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เป็นนางฟ้าซื่อสัตย์กับความต้องการเดินไปบอกเขาเลยค่ะฉันต้องการชีวิตส่วนตัวฉันขอให้เธอกลับบ้านนับจากวันนี้เป็นต้นไประบุเวลาด้วยคืนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้แน่นอนพอบอกอย่างนี้ทุกคนก็จะบอกญาติสามีแล้วพี่แมวแล้วญาติหน้าชาเลยนะก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรคุณต้องซื่อสัตย์กับความต้องการตัวเองคุณคิดว่าการที่คุณอดทนอดกลั้นจะทำให้คุณเป็นนางฟ้าหรือคนดีหรอNo way เพราะถ้าคุณเป็นนางฟ้าจริงๆคุณไม่เขียนมาบ่นอย่างนี้หรอกมันเป็นการซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเองและนี่คือการเคารพตัวเองและการที่คุณเดินไปบอกเขาอ่ะคือคุณเคารพเขาถามว่าให้เขาเดินหน้าละลื่นละลื่นแต่จริงๆคุณเกลียดเขาคุณก็ไม่ได้ให้เกลียดเขาเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้น NLP จะสอนว่าจัดการเขาไม่ได้หรอกจัดการตัวเองก่อนตรงกับตัวเองกล้าหาญยืนกรานเดินไปบอกคนที่จะเป็นเจ้าของอาณาเขตของตัวเองทั้งโลกเขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นแหละต้องมีความเชื่อในตัวเองแล้วก็มั่นใจก็ผิดตรงไหนล่ะถามตัวเองสิผิดตรงไหนถ้าผิดแค่ว่าดิฉันกลัวว่าหลังจากที่ฉันบอกเขาแล้วดิฉันจะกลายเป็นคนเลว
งั้นก็เป็นคนดีที่ไม่จริงต่อไปค่ะแต่อย่าบ่นนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ขี้เกียจฟังเหมือนกันดูไปป้าชัดเจนชัดเจนถามถึงพี่แป๋วดีกว่าเวลาไปอบไปบรรยายอบรมครับมีคอร์สอะไรยังไงบ้างพี่คือพี่แป๋วเนี่ยจะเปิดเป็นเซสชันคือประมาณ2เดือนต่อ1รอบนะคะคอร์สอบรมของห้องตัวเองที่ผ่านมาเปิดไปละวันที่8มีนาคมโอเคผ่านไป1ชุดเดี๋ยวชุดต่อไปเนี่ยจะมีอีกทีก็คือวันที่31พฤษภาคมและ1มิถุนายนจะเป็นคอร์ส2วันก็2วันเต็มที่2วันเต็มที่คือวันแรกเนี่ยจะเป็นวันพี่แป๋วเรียกมันว่ามันเป็นทฤษฎีเดย์คือเราจะปั้นก้อนทฤษฎีแล้วซัดใส่หัวไปตีพื้นก่อนฉันจะคุยเรื่องความเชื่อเรื่องกฎกติกาในหัวเรื่องของเบสิกของการใช้ภาษาที่จะโปรแกรมหัวกระบาลตัวเองวันที่2จะเป็นช่วง Talk and Train คือได้เวลาที่เราจะมานั่งล้อมวงละแล้วตีประเด็นของแต่ละคนค่ะในการตีประเด็นของแต่ละคนจะทำให้คนอื่นๆได้รู้จักการ adapt ใช่ก็เลยต้องใช้เวลา2วันที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็รับแค่10คนเพราะว่าการทอล์กเนี่ยทอล์กทีนึง20คนไม่ได้ครับมันก็เอาแค่10คนแค่นั้นเราก็จะตายแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนอยากไปอบรมนี่ต้องทำยังไงอะคะต้องตามเข้าไปดูในแฟนเพจของพี่แป๋วนะคะก็คือแป๋วนั่นน่ะขึ้นละนี่แป๋วถูกต้องนี่แหละแป๋ว NLP ง่ายๆเลยแล้วก็จะมีรายละเอียดในนั้นมีเบอร์โทรของผู้ช่วยที่จะให้โทรไปคุยค่ะอยู่ในนั้นแหละนะคะก็ไปกันได้ใช่นะไปกันได้ตอนนี้พอเป็นผู้อบรมน่าสนใจพี่ผมพูดอย่างงี้ผมสนใจเลยจะได้ขึ้นราคาเวลาพออบรมเรียบร้อยบรรยายพอมีประสบการณ์ตอนนี้เริ่มมีหนังสือนะครับกำลังเขียนอยู่หนังสือเนี่ยพี่แป๋วตั้งใจบอกตรงนี้เลยนะว่าตั้งใจจะปล่อยในวันที่ตัวเองนี่เดินไปแตะฝันแล้วหมายความว่าแบบ NLP เนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เดินพุ่งเข้าไปสอยในการที่เราจะเดินเข้าไปหาเป้าหมายอะไรสักอย่างนึงในชีวิตของเราเราจะต้องแบบเริ่มตั้งแต่ตัดสินใจเลือกระหว่างทางที่รอเหมือนปลูกต้นไม้แล้วรอว่าเมื่อไหร่มันจะโตความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะโตช่วงที่รอแล้วมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่มีหลักประกันพวกนี้คือชุดประสบการณ์ชุดใหญ่ครับพี่แป๋วก็ค่อยๆแบบเขียนตั้งแต่วันแรกแล้วจะปล่อยเมื่อวันที่ตัวเองถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองแล้วเท่านั้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าวิธีนี้มันได้ผลและฉันคือหลักฐานตอนนี้ก็เลยอยู่ในระหว่างการรอต้นไม้เติบโตค่ะโอ้โหอ่ะงั้นสุดท้ายอยากจะให้พี่แป๋วนะคะฝากอะไรเรานิดนึงนะคะถึงหลักในการใช้ชีวิตยังไงดีนะเอาเป็นว่าถ้าเป็นหลักส่วนตัวของพี่แป๋วก็แล้วกันนะพี่แป๋วอะรู้ว่าทุกๆชีวิตเกิดมาเนี่ยเรามีแค่ชีวิตเดียวแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจำเป็นจะต้องมีเป้าหมายอะค่ะไปถึงหรือไม่ถึงเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายแต่ละวันของเราเนี่ยมันก็คือเหมือนตายทั้งที่เดินเพราะฉะนั้นพี่แป๋วพูดคำว่าเป้าหมายมันดูง่ายแต่เชื่อหรือไม่ว่าลอยทั้งลอยที่มาคุยกันถามว่าคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการคุณไม่เคยตอบได้คุณก็จะบอกว่าอะไรก็ได้พี่แป๋วว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องมาคิดให้ออกว่าเรามีชีวิตเพื่ออะไรและอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อให้เวลาที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยมันมีความหมายที่สุดนี่ต้องลองไลค์กดไลค์โอ้ชอบวันนี้ขอบคุณมากครับได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็แนวคิดใหม่ๆการวางแผนชีวิตแล้วก็เรื่องของเป้าหมายชีวิตจากผู้หญิงคนเก่งคนนี้ครับพี่ต่อพัทรวีบุญประเสริฐขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องไปลงคอร์สเนี่ยละพี่นะเดี๋ยวช่วงหน้าไลค์ทูแชร์รออยู่ติดตามให้ดีเรามีอะไรดีๆมาแชร์กันนะคะครับกลับมาช่วงนี้ครับไลค์แชร์ครับแน่นอนมีเรื่องดีๆมาฝากกันสำหรับใครที่อยากดูแลผิวพรรณและก็หน้าใสอย่างคุณมิ้นแบบนี้สวัสดีครับคุณมิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมิ้นมาก็ต้องมีของดีๆมาฝากแน่นอนใช่บางครั้งก็มาในเรื่องราวของหุ่นบางทีก็มาในเรื่องราวของผิวขาวค่ะวันนี้หลายคนให้ความสนใจกับเรื่องของรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณดีมีการถามมาอย่างพี่มิ้นหุ่นก็รู้หน้าก็รู้เอ้ยตัวก็รู้แล้วหน้าล่ะไม่บอกกันบ้างเออใส่มากโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตึงเลยอ่ะตึงเลยใช่มั้ยหูก็ตึงนะไม่ตึงแค่หน้าแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดูแลผิวหน้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลย
พียงแค่เราเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายดูแลให้มันถูกแล้วก็ดูแลให้มันถูกแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนกับผิวขออนุญาตแนะนำจริงๆว่าคนที่เคยใช้ครีมแพงๆมาไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆหรือแบรนด์ไหนก็ตามวันหนึ่งคุณใช้ดีแล้วทำไมวันหนึ่งเฮ้ยทำไมมันไม่ดีเหมือนตอนที่ซื้อมาตอนแรกๆใช้ไปนานๆเนาะใช่เริ่มมีความรู้สึกเฮ้ยทำไมมันไม่ดีมันไม่แพงเหมือนราคาที่เราเคยซื้อเพราะว่าหน้าเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีการผัดเซลล์ผิวตามกาลเวลา1เดือน28วันหน้าเราจะผัดเซลล์ผิวโดยธรรมชาติ1ครั้งทีนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราอายุเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยมลภาวะมันเยอะกว่าเดิมความเครียดก็ทำให้ผิวหน้าเราไม่ผลัดเซลล์ผิวโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ทำให้หน้าของเราเนี่ยนะคะมันขาวใสโดยธรรมชาติบางที28วันมันยังไม่ผลัดเลยบางทีมันเป็น30 35หรือมันเป็น2เดือนทำให้หน้าเราเนี่ยมันก็จะมีพวกอนุมูลอิสระที่มาเกาะบนใบหน้ามองคล้ำทำให้มันดำง่ายคล้ำง่ายริ้วรอยเกิดง่ายเริ่มต้นจากวิธีการล้างหน้าค่ะคุณเลือกโฟมหรือเลือกเจลหรือสบู่ยี่ห้อไหนก็ได้ที่มีฟองให้น้อยที่สุดเพราะฟองมันจะเป็นตัวทำลายผิวหน้าเราให้หน้าเราเหี่ยวแก่และโทรมเร็วแล้วก็ทำให้หน้าของเราเกิดการระคายเคืองและทำให้หน้าเราดำง่าย ง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนการล้างทีนี้ขั้นตอนการบำรุงเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยใช้ครีมวันนี้แพงๆดีจังเลยทำไมใช้ไปเดือน2เดือนมันไม่ดีเพราะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณอาจจะแพ้ตัวเนื้อเซรั่มที่เป็นน้ำใสๆจืดนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแพ้ตัวเนื้อครีมวันนี้ปัดปัญหาค่ะเราไม่รู้เราแพ้อะไรเราไม่รู้ว่าทำไมครีมที่ใช้มันไม่ดีเหมือนเดิมเรามาใช้ตัวที่เป็นน้ำกันดีกว่าค่ะและวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกได้เลยว่าตีตลาดมาแล้วนะคะสำหรับ2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของวัยทำงานและกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่นอุ้ยชอบแพคเกจจิ้งใช่แพคเกจจิ้งน่ารักเนาะหน้าสีชมพูสวยมากไม่ใช่สวยเฉพาะขวดเท่านั้นนะคะตัวข้างในเนี่ยนะคะจะเป็นสีชมพูโดยธรรมชาติจากดอกซากุระซากุระที่ดีแล้วก็สวยที่สุดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเรารู้อยู่แล้วมีทั้งหมด30กว่าสายพันธุ์ค่ะและสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเนี่ยเราเอาใส่ในขวดนี้แล้วตัวนี้เรียกว่าผลิตภัณฑ์เค้กโซค่ะเค้กโซของเรานะคะตัวนี้เป็นชื่อเต็มของเขาชื่อว่าเค้กโซพิทูรามิราเคิลเอสเซนต์เรียกง่ายๆว่าเป็นเอสเซนต์คืออนูเป็นน้ำและมันดีกว่าพวกเซรั่มพวกครีมอย่างไรวิธีการใช้ง่ายอันดับแรกใช้ง่ายก่อนนะคะแล้วก็เราล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็เทลงบนฝ่ามือแค่1เหรียญบาทแค่นี้เองหลังจากนั้นนะคะเราใช้มือเราวนแบบนี้เลยค่ะให้มันทั่ว2ฝ่ามือแล้วโปะไปที่หน้ามิ้นแต่งหน้าแล้วนะแต่งหน้าขนตาแน่นมากรองพื้นแน่นมากแต่สามารถใช้เค้กโซตัวนี้ได้เลยแตะไปแบบนี้แตะไปแบบนี้ซอกจมูกเหลือค่ะแตะคอและหลังคอและหลังหูค่ะแค่นี้ไม่ต้องลูบไม่ต้องใช้นิ้วเกลี่ยอนูของเขาเป็นน้ำเขาสามารถแตกตัวเข้าหากันได้เลยนะคะแล้วเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% สารสกัดที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดที่มาจากดอกซากุระก็ดีหรือว่าสารสกัดที่ปรับค่า pH บาลานซ์ของผิวเราก็ดีแตะไปที่หน้าของเราปุ๊บเนี่ยความรู้สึกแรกเลยจะได้ความรู้สึกเหมือนน้ำแร่เนี่ยเวลาเราได้ไปปุ๊บเราฉีดเย็นความรู้สึกแรกก็คือเย็นพอเย็นเสร็จปุ๊บความรู้สึกที่2คืออนูเป็นน้ำเนี่ยมันจะแตกตัวเข้าหากันสิ่งที่ทำคือเขาจะรีบผัดเซลล์ผิวโดยธรรมชาติไอ้พวกคราบที่ใครคราบเหงื่อคราบเครื่องสำอางหรือว่าตัวไหนที่เป็นอนุมูลอิสระเช่นพวกสิวอักเสบสิวสตรอเบอรี่สิวหนองสิวอุตันสิวที่จะระเบิดพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้กัดกินผิวของเราให้เราเนี่ยเป็นจุดด่างดำเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสารซาลิซิลิกเนี่ยมันจะไปกัดพวกเชื้อสิวต่างๆเนี่ยนะคะให้มันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสามารถทำให้ฆ่าเชื้อสิวได้ผัดเซลล์ผิวให้หน้าเราใสแล้วใช่ไหมคะมันจะไปฆ่าเชื้อสิวพอฆ่าเชื้อสิวปุ๊บคุณใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆระหว่างวันก็ใช้ได้ระหว่างวันใช้แทนน้ำแร่เพราะหลายคนที่ได้ตัวเค้กโซตัวนี้ไปปุ๊บเอาไปใส่ฟ็อกซี่คือที่มีหัวฉีดฉีดแทนน้ำแร่ใช่เพราะตัวนี้เนี่ยมันดีกว่าน้ำแร่ตรงที่ว่า1น้ำแร่ให้แค่ความเย็นสดชื่นแล้วหายไปตัวนี้ให้ความเย็นสดชื่นเสร็จปุ๊บมันทำให้หน้าเราอุ้มน้ำได้ตลอดทั้งวันชุ่มชื่นได้ตลอดทั้งวันแล้วคุณสามารถแต่งหน้าใช้อะไรมันก็ติดนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกันแดดจบแล้วใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยหน้าขาวใสสิวไม่เกิดและหน้าเกิด V shape เองโดยธรรมชาติโอ้ใช่มั้ยว่าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าตึงเองริ้วรอยต่างๆมันจะตึงแล้วมันหายไปเองเชื่อมั้ยราคานะไม่ต้องจ่าย 5,000ไม่ต้องจ่ายเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์แต่บอกเลยว่าคุณภาพดีเวอร์วังโอ้สนใจแล้วเนี่ย1ขวดเนี่ยอยู่ที่ 1,290 บาทเองนะแต่วันนี้พิเศษ Special Edition Approach Sophie S เลยอะ่ะเราให้พิเศษสุดพิเศษเลยนะเรามีโปรโมชั่นจำกัดสายใช่ไหม40คนแรกเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมิ้นมารายการนี้ครั้งแรกสำหรับผลิตภัณฑ์เค้กโซนะคะบอกเลยนะคะว่าเบอร์เนี่ยขึ้นนานแล้วแล้วเราให้แค่40คนแรกซื้อ1นะคะได้ไปอีกแค่1ขวดและจ่ายแค่ 1,500
200บาทเท่านั้นค่ะตกขวดละ700กว่าบาทใช่1ขวด 1,290 2ขวดมันก็จะ 4,000 กว่าบาทใช่ครับวันนี้คุณลืม 4,000 คุณจ่ายแค่ 1,500 บาทเอาไปเลย2ขวดแบบนี้นี่อันนี้คือตัวกล่องเห็นมั้ยคะแล้วบอกเลยนะคะว่าเบอร์ขึ้นนานแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะมีขออนุญาตบอกให้เจ้าหน้าที่นับให้หน่อยเหลือ20คนเท่านั้นนะคะแล้วเร็วมากไปเร็วมากค่ะเพราะว่าอะไรคะเคสโซนะคะเรามีภาพรีวิวให้ดูว่าคนใช้มาค่อนประเทศเลยทั้งกลุ่มคนทำงานและกลุ่มวัยรุ่นจริงผู้สูงอายุอย่างมิ้นก็ใช้ได้นะใช่ไหมว่ามิ้นอายุ37แล้วนะคะแต่ใช้เค้กโซตัวนี้มีภาพรีวิวผู้ใช้ตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่เด็กๆวัยทุกวัยใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยผู้ชายก็ใช้ได้แล้วก็ผู้หญิงก็ใช้แล้วคนที่ไม่ชอบครีมเนี่ยใช้ได้โทรได้เลยนะคะที่เบอร์หน้าจอ022635999นะ022635999 1แถม1ไม่ต้องจ่าย 4,000 กว่าจ่ายแค่ 1,500 บาทเท่านั้นตอนนี้เหลือ10สายแล้ว10สายสุดท้าย10สายเลยสุดท้ายแล้วครับ10สายสุดท้ายค่ะเพราะว่ารายการนี้มิ้นมาครั้งแรกมิ้นให้เยอะแล้วนะรายการอื่นเริ่มต้นให้20เลยแต่รายการนี้เริ่มต้นให้40เลยโอ้โหชั้นดีนะต้องรีบโทรเลยนะครับใช่แล้วค่ะ1แถม1นะคะในราคาแค่ 1,500 บาทย้ำเบอร์โทรนิดนึงค่ะที่022635999และ40สายที่โทรทันตอนนี้มิ้นจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศค่าจะส่ง200 300ไม่ต้องจ่ายแล้วเราจ่ายให้ด้วยใจปั้มมากๆแล้วบอกเลยนะคะว่าใช้แทนครีมทุกประเภทได้แต่เฮ้ยพี่มิ้นหนูเพิ่งซื้อครีมมาไม่อยากทิ้งทำไงดีให้ใช้ตัวนี้ตัวแรกแล้วใช้ครีมตัวอื่นของคุณตามทางตอนเช้าอย่าลืมกันแดดแค่นี้จบเลยตอนเย็นล้างหน้าเสร็จปุ๊บใช้ตัวนี้จบเลยบอกเลยนะคะ 4,000 กว่าไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายแค่ 1,500 บาทเท่านั้นได้ไปเลย2ขวดนะคะนี่บอกเลยว่าตัวเค้กโซตัวนี้เลิศมากเวลาใครใช้ไปเรื่อยๆๆๆอย่าแปลกใจถ้ามีผู้หญิงอยากจะรู้จักผู้หญิงด้วยกันทำไมอ่ะถ้ามีผู้ชายยิ่งอยากจะรู้จักเรามากขึ้นเพราะในเค้กโซตัวนี้นะคะเรามีกลิ่นฟีโรโมนด้วยเหมือนกับเป็นดึงดูดทางเพศใช่ใช่กลิ่นฟีโรโมนจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะที่เมื่อเอาสายหมดเรียบร้อยแล้วไม่จบเลยอ่ะพูดใส่หมดแล้วใส่หมดแล้วหมดแล้วของดีๆแบบนี้หมดเร็วหมดเร็วมากหมดเร็วว่าต่อให้เขาหน่อยได้ไหมล่ะเราเพิ่งมารายการในครั้งแรกได้ไหมต่อให้หน่อยเนาะได้อีกกี่สายได้อีก10ขวดนะ10ชุดจ้ะ10ชุดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมินให้เบอร์อีก1รอบ022635999สายหมดไปแล้วเมื่อกี้40สายเลยครับนะพี่มินให้เพิ่มอีกนะคะเป็น1แถม1 4,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวให้โปรเดิมด้วยให้เป็น 1,500 บาทเท่าเดิมนะคะโทรที่เบอร์เดิม022635999และส่งฟรีให้ทั่วประเทศสุดท้ายนี้บอกนิดนึงว่าถ้าคุณใช้เค้กโซนแล้วหน้าตึงหน้าเด็กลงริ้วรอยหายไปมีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงก็อยากจะคุยกับผู้หญิงมีผู้ชายที่เป็นผู้ชายชอบผู้หญิงมาคุยกับคุณมากขึ้นไม่ต้องตกใจ เพราะในเค้กโซมีฟีโรโมนหลายคนทาหน้าแล้วทาคอด้วยนับรองเลยค่ะกระตุ้นฝึกกลิ่นฟีโรโมนของตัวเองนะคะให้ออกมานะคะเป็นมิตรภาพกับคนรอบข้างด้วยบอกเลยว่าคุณไม่ได้แค่หน้าสวยคุณไม่ได้แค่หน้าใสไม่ใช่ได้หน้าแค่เป็น V-shape เท่านั้นนะคะเรายังมีนะคะภาพรีวิวผู้ใช้อีกเยอะแยะให้ดูหรือคุณจะเข้าไปใน Facebook ของเค้กโซก็ได้นะคะมีคนยืนยันเยอะเพียบเลยนะของดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มิ้นมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่วน SMS เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปว่าใครได้ของรางวัลไปนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไลฟ์สไตล์ของเราค่ะเรามีวิธีเอาหมวกให้เข้ากับใบหน้าของเราเราควรจะเลือกหมวกแบบไหนใช่ครับแล้วก็ไลฟ์ทูทอล์คครับพรุ่งนี้มาคุยกับคุณปอ AF นั่นเองครับค่ะวันนี้น่าจะได้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.